ไอ้ตอนคิดชุดกันเองเนี่ยมันก็เด็กอะพี่มันก็มีคิดชุดดีบ้างคิดชุดชั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ดีก็ได้วิธีเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาง่ายๆเราก็คิดของเราง่ายๆเช่นแบบเอามาแปะกาวแปะอะไรเงี้ยแม่เขาคงดูมานานแล้วเขาทนไม่ไหวเขาก็แบบเราก็อยู่กัน3คนทำอย่างเงี้ยเย็บไม่ได้เย็บไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องเลยเข้าใจไหมมันก็จะเงี้ยสองคนนี้เงียบเสียงเขาจะแบบพอเราได้ยินเสียงก่อนเราก็จะแบบคืออยู่ที่โต๊ะกินข้าวที่บ้านเขานะคะแล้วเสียงน้ำมันมาข้างหลังปุ๊บเนี่ยช้อนหล่นเรียบเลยแม่จะมีการนี้ได้ไหมครับทุกคนทำเสื้อก็จะมันไม่เอากาวไปติดกับผ้าเนี่ยดูหน้าดูหน้าตอนนั้นก็หน้าทรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะจริงๆเอากาวไปติดกับผ้ามันตรึงดิดได้มันไม่ต้องเอากาวไปติดกับผ้าแล้วมันเป็นเสื้อผ้าไหมเราก็รู้ว่าถ้าใช้ตรึงเอาเนี่ยมันสวยมันสวยกว่าเนี่ยแล้วก็ทรงอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเขาดุเพราะว่าเขาหวังดีไงแล้วเขาก็เหมือนกับแต่เรามือสั่นพี่สองคนนี้มือสั่นหนูอ่ะนั่งสอยเข็มสอยได้อยู่น้ำตาร่วงแล้วจริงจริงเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นเหตุการณ์ที่นานมากแล้วเพราะว่านี่คือสาวสาวตอนนั้นนึกภาพว่าทั้งสามคนนี้อายุ10กว่าสมัยก่อนนี่นะการจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันไม่มีคนมาดูแลไม่มีสไตลิสต์ไม่มีอะไรใดๆการแต่งหน้าแม่การแต่งหน้าแม่แต่งแม่แดงแม่แดงแต่งเด็กๆบอกว่าแต่งหนุ่มมันไปงานครั้งคู่นี่เมาพี่คะคอนเสิร์ตที่พี่ปุ้มตกเวทีหนูยังเป็นเด็กอายุ15 16ผมม้าน่ารักเลยลิปสติกสีเนี้ยแม่แต่ว่ายุคนั้นเนาะมันไม่ได้มีเรฟเฟรนซ์แบบต้องแต่งแบบเกาหลีมันไม่มีนะแม่แต่งก่อนคือก็แต่งเหมือนเด็กแต่ไม่ได้เน้นหนักอย่างนี้แต่เป็นโรคจิตชอบสีปากต้องแดงเขาต้องแดงปากต้องถูกแพงแดงไว้ก่อนแดงไว้ก่อนถ้าแบบไปโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าปากไม่แดงแรงไม่มีนะแม่สมัยก่อน